ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Watch My Channel วันนี้นะคะทุกคนเราก็ได้มีเรื่องงามยามดีเรื่องงามยามดีด้วยความที่อยู่ดีๆก็คบ6คนขึ้นมาเฉยๆแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเรามาทำอันนี้ดีกว่าจริงๆแล้วมันเป็นคอนเทนต์ที่ซิงกับปารามาซาลาคิมานใช่ไหมเนาะเป็นน้องอาจิงไม่ได้จำเพื่อนจำน้องได้ไหมจำได้น้องอาจิงแห่งเมืองเอี้ยนะคะซึ่งน้องมาได้ไปประกวดในรายการช่วง2020ก็คือปีล่าสุดนี้ที่มีน้องเนเน่คนไทยประกวดไปด้วยแล้วน้องได้ร้องเพลงอู่จีหรือว่าหว่างเซียนที่เป็นเพลงประกอบซีรีส์ก็คือเพลงต้มเหล้าเป็นในรอบคัดเลือกของรายการนี้ทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าน้องจะมาในรูปแบบไหนแล้วเสียงน้องจะเป็นยังไงได้เลยอยากฟังมากไปคิดถึงเพลงนี้มากถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย各位教练好我是来自天浩盛世的许多璇接下来我带来我的个人才艺钢琴弹唱ชอบรายการนี้มากเลยเขาแบบเขาคันร้อยมันแปลว่าไร้พันธนาการมันไม่ได้แปลว่าต้มเหล้าแต่เราจะเรียกว่าต้มเหล้าชอบแสงรายการนี้มากแสงสวยมากเสียวจ้าหนอนอีป๋อเป็นต้นฉบับโอ้นั่นมีความสามารถเมื่อกี้ก็รู้หายเอ็กโซโอ้โหคนลุกเลยอ่ะคือนอนแรกอ่ะ然后整个感觉零瑕疵了，对，而且整个舞台的包括所有基本上无瑕疵，而且你的假音也很高，也很好听，而且你的真音也很舒服，他的真音用真音转了也很舒服，对。谢谢教练，谢谢。啊ซีรีส์น้องออกมาแค่4ตอนเท่านั้นแต่เป็น4ตอนที่ในเมืองที่ยาวมากนะทุกคนใช่ได้เห็นน้องตลอดผ่านเมืองอี้นะใช่หลายทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในเมืองนั้นน้องเขาจะไปเลือดออกตาลูกอมอ่ะแล้วก็ไปหยิบลูกอมแล้วก็โดนเซี่ยวหยางจะเอามีดจ่ออย่างเงี้ยอ๋อนั่นแหละเป็นผีที่เก่งนะมาที่น้องร้องเพลงความฝันของตัวเองสิ่งที่น้องชอบคือการร้องเพลงเนาะเราก็ได้มาประกวดรายการนี้ซึ่งสุดท้ายน้องได้เดบิวต์ด้วยโอ้ยดีมากเสียงดีมากใส่มาฟังแล้วคนลุกจริงๆเอาเสียงน้องอ่ะไปประกอบภาพยนตร์ได้เลยนะเราว่าแบบลองแบบแล้วพอมาฟังอันเนี้ยมันให้อีกฟีลนึงด้วยความที่มันเป็นเวอร์ชันของที่ผู้หญิงร้องอ่ะมันจะให้อีกฟีลนึงจากที่ต้นฉบับจะเป็นแบบว่าป๋อจ้านร้องใช่ไหมคือเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่ฟังแล้วรู้สึกแบบนุ่นๆอ่ะดูแบบว่าจะเป็นโนได้แหละคือคิดถึงอะไรไม่รู้คิดถึงเหมือนกันไหมแต่คิดถึงแบบ
ฉากภูเขาอะแบบฟังเพลงนี้แล้วแบบอันนี้แล้วเสียงเนี้ยรู้สึกคิดถึงชาภูเขาแต่ว่าดูอากาศเย็นขึ้นเราคิดตั้งเอาไว้นิดนึงเรารู้สึกว่าเราฟังแล้วเราแบบโอ้ยถ้าเป็นเสียงของคนคือไม่เข้าใจความหมายอะไรเงี้ยเบสเอาไม่เข้าใจความหมายแล้วพอด้วยความที่เป็นเปียโนแล้วก็นักร้องเป็นผู้หญิงเรารู้สึกเศร้ามากเลยอะเราแอบรู้สึกนิดนึงเหมือนกันเรารู้สึกพอมันเป็นเสียงโนแล้วบวกกับแบบเปียโนบรรเลงอะมันรู้สึกมันก็ให้ความแบบเศร้าเศร้าเหงาเหงามันคิดถึงแบบคนรักได้จากไปแล้วแบบโอ้ยเราคิดถึงแทบเจียนตายที่เขาจะไม่มีโอกาสได้กลับเข้ามาในชีวิตเราอีกแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมเบสออนโอเคนี่เอาเพื่อนแช่งกูเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้เพื่อนแช่งกูนี่ล่ะเพลงมันเสียงเปียโนมากเลยอ่ะแบบด้วยความที่แบบเสียงเปียโนมันเพราะว่าออริจินอลอ่ะทำมันหนักอ่ะแล้วเราไม่ได้แบบโฟกัสเสียงแต่พอเนี้ยเปียโนแบบเสียงเขาลีดเปียโนไปเลยอ่ะแบบไม่ต้องแบบมันกังวานแล้วมันแบบมันเศร้าช่องเสียงคือแบบเราทำมารายการนี้น้องสวยมากสวยแบบที่สวยเรื่องความแบบจัดแสงของรายการนี้คือสวยแล้วใช่ไหมแบบสวยมากมากอยู่แล้วว่าแสงดีทุกอย่างแล้วน้องแต่งตัวด้วยผมน่ารักน้องเป็นแบบแบ๊วแบ๊วน้องน่ารักน่ารักจริงสวยมากน้องสวยแบบไม่มีทิฏฐิเลยอ่ะอันนี้คือสวยเลยอ่ะแล้วแบบจังหวะการเล่นแบบนิ้วรัวมากคือแบบว่าดูเป็นคนที่มีความสามารถหลายอย่างร้องเพลงเล่นดนตรีแสดงละครโอ้โหแบบ no. ครบเครื่องครบเครื่องจริงๆเรารู้สึกว่านะพอทุกคนรู้ปุ๊บว่าน้องเอาเพลงนี้มาร้องแฟนในรายการก็คือรู้เลยว่าแบบคือมันดังมากทุกคนมีคนนึงพูดดังขนาดไหนอ่ะคิดดูว่าที่จีนมันจะสร้างปรากฏการณ์ขนาดไหนคือเป็นเรื่องที่สร้างปรากฏการณ์ไปทั่วประเทศเขาจริงๆนะแล้วมันก็ดังไปทั่วโลกจริงๆแบบทุกคนแบบยังคิดถึงฤดูร้อนนั้นอยู่เลยใช่เมื่อกี้มีน้องพูดบอกว่าอุ๊ยฤดูร้อนของฉันกลับมาแล้วอะไรเงี้ยเฮ้ยมันต้องอิมแพคมากจริงๆมันแบบแสดงว่าหนังเรื่องนี้ออกตอนแบบช่วงฤดูร้อนอย่างที่เราทราบไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบซีโนนีมานึกออกปะมันกลายเป็นแบบต้องกลับมาดูเรื่องนี้คิดถึงความทรงจำ to remember in summer time อ่ะเนาะเหมือนแบบตอนไทยก็คือสมัยตอนเราป .6 ที่ F4 เกาหลีไอ้ F4 ไต้หวันเข้ามาฤดูร้อนของฉันจ้าโอ้ยดีจังเลยยิ่งฟังยิ่งคิดถึงเนาะเดี๋ยวเราก็คงได้มาทำเพลงเต็มๆแหละแต่ยังไม่มีคิวทุกคนรอหน่อยนะคิว6คนมันยากเย็นจริงๆนะแต่ถ้าเกิดมีคิวเมื่อไหร่เราทำแน่นอนใช่เราได้ทำครบทุกตัวละครแน่นอนประกอบขอติดไว้ก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดใครคิดถึงอะไรหรือแบบก็กลับไปดูได้ตั้งแต่ EP 1-50ใช่แล้วกับมีของแล้วเรามีแบบนอกจากโดนหนังแล้วยังมีชาเลนจ์มีรีแคปอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะคอนเทนต์ป้าลองอาจารย์เยอะมากอย่างที่ทุกคนรู้กันแล้วแหละว่าเราก็อยู่กับวันจันทร์มาพักผ่อนกันมานานมากแล้วเนาะใช่เลยจ้าใช่ครับผมโอเคครับงั้นก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะกดแชร์ครับกด Subscribe ค่ะกดกระดิ่งๆให้เราด้วยนะครับเรายังมีอีก3ช่องทางให้ต่อกันนะครับทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อ Wawa Channel ตรงนี้เลยตรงนี้เลยสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง6คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ